ในเรื่องแต่งในละครหรือตำนานก็จะเขียนให้พระจี้กงเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นพระจีนที่สะพายน้ำเต้าที่ใส่เหล้าไว้ดื่มมีเนื้อตัวมอมแมมสกปรกห่มจีวรขาดๆรุ่ยๆถือพัดใบลานสภาพใกล้จะพังที่ดูเหมือนจะใช้งานไม่ค่อยจะได้ดูสภาพแล้วเหมือนพระที่ผิดศีลยังไงอย่างนั้นเลยและมาปรากฏตัวในที่ต่างๆครับเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยทุกยากหรือปราบปีศาจที่เข้ามาก่อกวนหมู่บ้านโดยวิธีการแปลกประหลาดเช่นการเอาขี้ใครมาปั้นเป็นยาลูกกลอนก็คือช่วยบำรุงร่างกายใช้เป็นยารักษาโรคเรื้อรังหรือจะเป็นการใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารช่วยเหลือชาวบ้านจนชาวบ้านเชื่อกันว่าเขาคือพระนนทิมิตร1ใน18อรหันต์กลับชาติมาเกิดซึ่งในทางเถรวาทนั้นไม่มีความเชื่อการเกิดใหม่ของอรหันต์อยู่แล้วนะครับเพราะพระอรหันต์คือการเข้าถึงนิพพานแล้วเกิดอีกไม่ได้แต่ว่าในอีกด้านนึงครับพระจี้กงเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์นะครับพระจี้กงครับเป็นพระที่มีชีวิตอยู่ในราวคศ1130ถึง1209อยู่ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ท่านเกิดในตระกูลหลี่ชื่อเกิดคือหลี่ซิวหยวนหลังจากออกบวชครับท่านก็ได้รับฉายาว่าเต้าจี้จากเจ้าอาวาสหุ่ยหยวนผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ครับและจี้กงก็จำพรรษาอยู่ที่วัดหัวชิงซื่อต่อมาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดหลิงอินซื่อเมืองหลินอานปัจจุบันก็คือส่วนหนึ่งของเมืองหางโจนะครับและด้วยความที่พระจี้กงเนี่ยไม่ชอบปฏิบัติตามกฎของสงฆ์ปฏิบัติตัวแปลกแตกต่างจากหลวงจีนอื่นทั่วไปเช่นพูดจาไม่สำรวมไม่ชอบนั่งสมาธิไม่ชอบสวดมนต์ชอบดื่มเหล้าชอบนุ่งห่มจีวรเก่าซอมซ้อแถมยังชอบกินเนื้อสัตว์ตรงนี้ก็เป็นความเชื่อของมหายานนะครับเพราะว่ามหายานจะไม่กินเนื้อสัตว์แต่จี้กงก็ชอบช่วยเหลือผู้คนที่ถูกรังแกหรือประสบภัยครับแต่ก็ดันถูกผู้คนเรียกว่าพระบ้าหลวงจีนสติเฟื่องจะอาวาสหุ่ยหยวนก็บอกกับพระคนอื่นๆแล้วก็ชาวบ้านไปว่าประตูแห่งพุทธศาสนานั้นกว้างใหญ่แล้วเหตุใดจะยอมรับพระบ้าสักคนไม่ได้เล่านับตั้งแต่นั้นครับก็ไม่มีพระรูปใดชาวบ้านคนใดมาวุ่นวายกับหลวงจีนจี้กงอีกเลยภายหลังท่านเจ้าอาวาสหุ่ยหยวนก็มรณภาพแล้วจี้กงก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่วัดจิ้งฉือซื่อเป็นเลขาของเจ้าอาวาสเต๋อหุ่ยแต่ขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่กล่าวหาว่าท่านเป็นพระสติเฟื่องเป็นพระบ้าท่านกลับเห็นว่าโลกมนุษย์ต่างหากที่มีแต่ความบ้าคลั่งแม้ภาพภายนอกของจี้กงนะครับจะดูแปลกประหลาดแต่จริงๆแล้วท่านเป็นพระสมถะที่รอบรู้นะครับทั้งเข้าใจในเนื้อหาพระไตรปิฎกมีความรู้เรื่องสมุนไพรสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยมีความสามารถในการแต่งโครงกลอนทางพุทธศาสนานอกจากนี้แม้จี้กงจะเป็นพระในศาสนาพุทธครับแต่ตัวเขาเองก็ยังรับอิทธิพลมาจากศาสนาเต๋าและคำสอนความเชื่อของขงจื้อมาด้วยเอาทั้งพุทธทั้งเต๋ามาปรับใช้ด้วยกันชอบที่จะท่องเที่ยวไปตามชนบทและช่วยเหลือชาวบ้านทุกยากที่พบเห็นครับจึงได้สมญานามว่าจี้กงหัวฝอแปลว่าจี้กงพุทธองค์ที่ยังมีชีวิตและก็มีความเชื่อหลังจากนั้นว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เลยเป็นการเรียกติดปากจากนั้นมาครับว่าอรหันต์จี้กงแต่บางส่วนก็ยกย่องท่านเป็นแค่เทพเท่านั้นเพราะท่านชอบดื่มเหล้าซึ่งขัดกับหลักพุทธศาสนาเรื่องราวของเขาครับถูกกล่าวขานสืบต่อมาตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งจนถึงปัจจุบันจนพระจี้กงก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในจีนตอนใต้และเนื่องจากพระจี้กงชอบช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับก็เลยทำให้เรื่องราวของท่านกลายเป็นนิทานพื้นบ้านเป็นนิทานปรำปราว่าด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมาประกอบด้วยยิ่งตอนปี2006นะครับรัฐบาลจีนคัดเลือกเรื่องราวของจี้กงเป็นมรดกของชาติประเภทวรรณกรรมพื้นบ้านลำดับที่11ของเมืองเถียนไถแห่งมณฑลเจ้อเจียงสถานที่ใดที่พระจี้กงเคยไปก็จะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปด้วยแถมมีการนำมาสร้างเป็นหนังซีรีส์ตามทีวีด้วยอย่างที่ว่าไปตอนต้นนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยคำสอนของจี้กงที่เรายกมาบางส่วนกันครับพี่น้องคือผู้ที่เกิดตามกันมาทะเลาะกันทำไมไม่เคารพพ่อแม่แต่เคารพพระพุทธองค์เคารพทำไมชีวิตใช่จะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่ายทุกใจทำไมทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตายวุ่นวายทำไมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงค์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ